สวัสดีครับวันนี้บุ้มอยู่กับเจ้า Sontest 350E นะครับรถที่กำลังมาแรงเป็นกระแสที่สุดในวงการคลาส300ในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับบุ้มได้ขับมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่พิจิตรนะครับได้ทดลองขับเทสนู่นเทสนี่ไปเยอะพอสมควรแต่คลิปนี้นะครับบุ้มจะยกมาเป็นแค่อินเสิร์ตนิดๆหน่อยๆไม่งั้นคลิปนี้จะยาวมากๆเพราะว่าคลิปนี้บุ้มตั้งใจมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ได้ทำความรู้จักกับเจ้า Sontest 350E คันนี้ครับเนื่องจาก1เลยฟังก์ชันเยอะมาก2มีแต่ของแปลกใหม่ในวงการคลาส300ที่เราเคยเล่นๆกันมาไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับมันเลยทำให้เจ้า Sontest เนี่ยเป็นกระแสที่แบบเฮ้ยมันมาแรงมากในช่วงนี้นะครับใครๆก็ถามถึงอ่ะแต่ต้องบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆพร้อมไปรับของแปลกใหม่เข้าหัวกันยังครับไปดูกันเลยคือบูมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยดีนะครับมันแปลกหูแปลกตาไปหมดเลยนะอันเดี๋ยวบูมเริ่มจากข้างหลังไปว่าอ่ะข้างล่างก็คือข้างหลังเนี่ยอ่ะนี่ครับยางให้มาเป็น IRC IZNF ติดรถมาเลยนะครับซึ่งยางตัวเนี้ยมันไม่ได้แปลกใหม่สำหรับบูมคุ้นเคยกับยางรุ่นนี้มานานแสนนานแล้วตัวโชคนะครับเขาให้มาแบบไม่มีซับแทงค์สามารถปรับพีโลดได้1 2 3 4เห็นแวบๆประมาณ4ระดับนะครับ4ระดับส่วนข้างบนเหมือนจะมีรูนะครับไม่รู้ว่าสามารถปรับได้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่มั่นใจนะครับใช้คำว่าไม่มั่นใจถ้าปรับได้ก็จะเป็นการโหลดถ้าจะดูระยะหูของเขานะถ้ามันปรับได้ก็สามารถโหลดได้ตามระดับที่เขาให้มาส่วนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกองอากาศนะครับแล้วก็ชุดข้างโฉมหน้าของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แอบเห็นคอกองใหญ่มากบ้องเริ่มเลยใหญ่มากไม่รู้ว่าลิ้นขนาดเท่าไหร่ครับคอกองไปใหญ่ขนาดนี้ฮะก็เขาบอกว่ามันเป็น350แต่ให้ CC มาเท่าไหร่นะ349มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบางโคลนชั้นในนะครับนี่แล้วก็กันดีข้างหลังบางโคลนหลังคือให้มาบิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กเบิ้มนะครับดูดิให้ดูด้านหลังนี่ด้านหลังเบิ้มป่ะโอเคนี่นะครับน้ำมันเฟืองก็ใส่ตรงนี้ส่วนหัวน็อตนะครับเขาทำหลบตัวเนียอยู่ซ้ายตัวผู้อยู่ขวาสามารถขันดึงออกได้เลยไม่ต้องมาแกะชุดข้างออกก่อนแล้วค่อยมาขันน็อตนะครับนี่เขาทำมาให้แล้วนะครับบอกเลยว่าปนง่ายอ้าวนี่ครับแนวทางหากินรอเล่นเด้อนี่ครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแผ่นสะท้อนให้แล้วก็ไฟเดี๋ยวเราค่อยชมกันอีกทีแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถติดกล้องเพิ่มได้นะสามารถติดกล้องเพิ่มได้ซึ่งตัวที่มีอยู่ในยุโรปอ่ะเขาจะมีกล้องอยู่แล้วนะครับแต่ที่เอามาเข้าไทยอ่ะเขาบอกว่าเดินสายมาไว้ให้แล้วสามารถติดกล้องได้แต่เนี้ยเดี๋ยวทางศูนย์จะมีจำหน่ายทีแต่สายไฟเขาเดินมาไว้ให้แล้วเด้อนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นละกันในอนาคตนะครับแล้วก็มีไฟหรือเปล่าไม่มั่นใจครับต้องลองติดรถแม่อ่ะมาดูฝั่งนี้มั่งส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งเครื่องนี่ให้ดูเครื่องยนต์นี่นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีไฟนะครับนี่แล้วก็ดูท่อครับคอท่อเดินมาแบบนี้นี่เลยแล้วก็นี่เป็นชุดการ์ดนี่คือแบบโหเต็มที่ครับยังไงก็ไม่ดาดขาแน่นอนการ์ดมาเริ่มขนาดนี้เราดูดีไซน์เป็นไงล่ะแล้วก็อันนี้ปั๊มเบรกหลังโยกล่างเยื้องนะครับเยื้องเยอะพอสมควรเลยดูอันนี้คือดีครับเพราะว่าความร้อนท่อมันจะได้ไม่ต้องอยู่กับปั๊มมากนะครับนี่เขาโยกมาให้แล้วนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจแล้วก็เป็นชุดจานดิสที่มีระบบ ABS นะครับนี่เลยอ่ะโอเคขึ้นมา
แอบเห็นมีแผ่นยางครับแต่ไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะเป็นแผ่นยางนะครับกันให้อีกชั้นนึงกันเศษขี้ดงขี้ดินเข้าไปตามซอกเครื่องยนต์ครับทั้งๆที่เขาก็มีบางคนตัวนี้ครอบมาแล้วเขาก็ยังมีแผ่นยางให้เราอีกอ่ะโอเคฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ส่วนเซ็นเซอร์ท่ออยู่ข้างในเลยนะครับอยู่ในนี้เลยนี่แล้วก็อันนี้ครับเป็นพักเท้าการใช้งานแค่นี้ครับแต่ตอนเก็บต้องแบบเก็บแบบทะนุถนอมนะครับถ้าเก็บแรงๆมันไม่อยู่นะต้องแบบทะนุถนอมเป็นไงล่ะโอเคแล้วก็อันนี้จับหลังโหอันนี้ให้มาอลังการนะครับยาวเหยียดดูดิยาวเหยียดจับได้มั่นใจโอเคขึ้นมาเป็นเบาะอันนี้ต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งนุ่มมากนุ่มมากๆแบบโคตรนุ่มนะครับใช้คำว่าโคตรนุ่มแล้วก็โคตรใหญ่โคตรนุ่มโคตรใหญ่ดูดิโคตรนุ่มโคตรใหญ่นี่นะครับเบาะของ Sontech 350E นะครับข้างล่างต่อขาค้ำนะครับเขาทำมาดูดิเป็นรูปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตรงนะมันโค้งนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็ตรงพักเท้าจะสั้นพักเท้าจะสั้นนะครับพักเท้าคนขับเห็นไหมไม่ได้ยาวมาจนถึงข้างหลังนะครับเขาบอกว่าเอาไว้ให้คนเอเชียที่แบบว่าไม่ได้สูงมากนะครับสามารถค้ำรถได้ขาไม่ชนนี่ลองนึกภาพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบูมทำให้ดูเดี๋ยวบูมคอมให้ดูเดี๋ยวนี้พาชมดีเทลรถแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เหยียบยืดได้ถึงตรงนี้นี่ไปด้านล่างต่อนี่ครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นฝั่งซ้ายจานดิสจะไปอยู่ฝั่งขวาตัวแม็กนี่ครับโฉมหน้าแม็กจะเป็นแบบนี้นี่ครับแล้วก็แผงหม้อน้ำอยู่ข้างหน้าแต่อยู่ตรงนี้ส่วนล็อกตัวโช๊คครับแผงคอโช๊คนะครับล็อก2จุดนะครับข้างบนกับข้างล่างก็คือ2ชั้นนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นี่ดูอันนี้ยึดล็อกแม่อันนี้ทำอารมณ์แบบพวกบิ๊กไบค์นะครับอารมณ์แบบพวกบิ๊กไบค์มาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น4พอร์ตจากทางสเปนปั๊ม4พอร์ตจากทางสเปนนะครับแล้วก็ระบบ ABS นะครับแล้วดูนี่ผมไม่รู้ว่ากี่หมุดนะจากที่ดูน่าจะประมาณ5ยึด5ตัวนะครับยึด5ตัวส่วนขนาดจานอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ความหนา 4.5 มิลจานหนามากๆนี่นะครับโอเคขึ้นมาครับขึ้นมาไฟเขาบอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์6ลวงก็คือข้างละ3ดูดินี่ไม่รู้มองเห็นไหมกล้อง1ก้อน2ก้อน3ก้อนนะครับแล้วมาฝั่งนี้อีก1ก้อน2ก้อน3ก้อนนะครับเริ่มขึ้นมาข้างบนครับข้างบนชิวอันเนี้ยให้มาใหญ่มากใหญ่เลยดูนี่ดูมืออ่ะนี่นะครับแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ขึ้นกับลงนะครับโอเคมาเริ่มขึ้นมาข้างบนนะครับตัวรถตัวนี้ให้การ์ดแฮนด์มาด้วยการ์ดแฮนด์ใหญ่มากดูนี่นะครับขนาดของการ์ดแฮนด์ส่วนกระจกอันนี้บูมชอบมากมันใหญ่แล้วดูดีไซน์เขาดิใช้ได้เลยนะครับแล้วก็บุ้มเขาเรียกว่าอะไรลองจะถอดนะครับบุ้มก็ไม่รู้ว่าถอดยังไงนะเพราะว่ามันปรับไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นล็อกของมันนะครับมันเป็นล็อกของมันบุ้มก็เลยโอเคส่วนใครจะไปทำซิ่งทำอะไรก็ไปหาแนวทางถอดเอาเองนะครับผมไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ครับบอกเลยว่าการเบรกข้างหลังเขามีแบบว่าเขาเรียกอะไรเบรกมือนี่ครับกำปุ๊บ
แล้วก็ดันตัวนี้ไปเนี่ยใช้มือเดียวก็ได้เนี่ยอ่ะอันนี้คือล็อกละตอนนี้รถไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นเบรกมือนะแล้วเวลาจะเลิกใช้งานแค่กำครับปึ๊บแล้วตัวนี้ครับก้านสามารถปรับระดับได้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นแบบหมุนๆเหมือนเฟืองนะครับการใช้งานนะครับดันไปข้างหน้าครับแล้วก็ตั้งระดับเอานี่หมุนๆแบบนี้ได้เลยอยากจะเอากำลึกกำนิดเดียวตั้งได้เลยนะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเห็นไหมแล้วดูดีไซน์ปั๊มดีไซน์ดีนะส่วนตัวชอบเลยนี่ครับไปตรงไหนต่อเริ่มจากเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ง่ายกว่าคอนโซลนะครับเริ่มจากเอาถังน้ำมันก่อนนี่ครับฟูนี่ครับนี่ตรงนี้ดีถังน้ำมัน16ลิตรนะครับโคตรอลังการ16ลิตร16ลิตรนี่ครับกดฟูแค่นั้นเด้งเลยส่วนเปิดเบาะครับปุ่มนี้ครับเปิดเบาะปึ๊บนี่มาดูนี่ตายเบาะครับแล้วก็ตัวเบาะเขามีโช๊คให้อีกเห็นไหมมีโช๊คให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าได้ประมาณ52ลิตรนะครับหมวกกันน็อก2ใบเดี๋ยวเราเอามาลองให้ดูว่าใบแบบไหนสามารถยัดลงได้และต้องยัดท่าไหนส่วนนี้มันมาอันนี้เป็นที่กั้นช่องนะครับบูมไม่กั้นครับก็เลยเอาออกปกติเราใส่ของเยอะครับก็เลยต้องเอาออกครับนี่เอาออกไปเลยแล้วก็มีเครื่องมือมาให้อยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวให้ดูครับว่าเวลาเปิดเบาะทรงมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรออฟรันอะออฟรันเวลาแบบจะจอดรถกดปุ๊บรถดับอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อีโคส่วนอันนี้เป็นไฟเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะครับแล้วก็อันนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสตาร์ทเป็นไงดูคอนโซลเขาโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดปุ่มนี้ก่อนทุกก่อนที่เราจะกดสตาร์ทได้นะเราต้องกดปุ่มแดงก่อนนะครับโอเคเอ้ยลืมทุกคนขอแวะหน่อยตอนที่เรายังไม่ได้สตาร์ทรถหรือยังไม่ได้กดปุ่มแดงนะครับเราสามารถเปิดฝั่งนี้ได้มันจะมีคอนโซลซึ่งคอนโซลมี2ข้างแต่ข้างเนี้ยต่อให้รถเขาจะเรียกว่าอะไรว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ล็อกข้างเนี้ยไม่ได้ล็อกแต่ข้างเนี้ยมันล็อกนะครับไม่สามารถกดได้เห็นไหมอันนี้สามารถกดได้นี่ครับแล้วก็ขนาดนะครับใส่น้ำขวดน้ำอ่ะได้ขนาด 1.5 ลิตรบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะครับเนี่ยคันนี้จะกดไม่ได้ท่านี้ครับมาดูเมื่อเราจะใช้งานกดทีเดียวนี่ครับเห็นไหมขึ้นแล้วดูหน้าจอนี่ครับอันนี้หน้าจอบูมตั้งเป็นออโต้ไว้ถ้าเวลามีแสงมันจะเป็นจอสีขาวแต่ถ้ามันดูแล้วว่ามันเป็นช่วงกลางคืนมันจะเป็นจอสีดำให้แต่เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาจอขาวไปเลยหรือจอดำไปเลยก็ได้หรือตั้งออโต้แบบนี้ก็ได้คราวนี้ครับเมื่อเรากดปุ่มนี้เสร็จปุ๊บนี่เราสามารถเปิดได้แล้วเห็นปะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับแล้วก็ระบบล็อกคอของเขานะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยยังไม่มันจะยังไม่ล็อกนะมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรวะปิดก่อนเวลาปิดก็กดค้างอ่ะจะกดค้างให้ดูนี่ครับกดปุ่มแดงค้างนี่อ่ะหันคอมาให้สุดมันล็อกเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ล็อกแล้วเห็นไหมล็อกคอไปแล้วนะครับแล้วถ้าเราจะปลดล็อกคอก็กดปุ่มนี้เหมือนเดิมครั้งเดียวนี่เป็นไงโหบอกเลยว่ารับเข้าหัวกันให้ทันนะครับรับเข้าหัวกันให้ทันโอ้โหนี่เห็นไหมจอสีขาวนี่ครับโอเคแต่ถ้าเป็นกลางคืนมันก็เนี่ยอันนี้คือมีแสงแต่ถ้าแบบมันไม่มีแสงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบตัดให้แต่เดี๋ยวเราตั้งค่ากันอีกทีนึงมาต่อมาครับมาเริ่มกันที่คอนโซลดีกว่าคอนโซลฝั่งซ้ายนะครับปุ่มนี้เห็นไหมไฟฉุกเฉินนี่
ปุ่มนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับจะอยู่ตรงนี้เป็นไงมีเสียงด้วยกันเราลืมปิดดูข้างหลังนี่นะครับไฟข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหไฟข้างหลังสวยนะดูโอ้โหแล้วแบบค่อยๆวิ่งด้วยนะไม่ต้องไปแต่งละค่อยๆวิ่งเลยนะครับดูปังโอ้ยโอเคแล้วฟังเสียงดิยอดบอกเลยยังเหลืออีกเยอะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะเพื่อนทุกคนครับลุยกันต่อกี่แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะอ่ะต่อมาครับอันนี้คือปุ่มอะไรเนาะอึ๊บนะนี่ครับปิดเปิดชิลได้แค่นั้นนะจะไม่สามารถเลือกระดับได้ได้แค่ปิดกับเปิดนี่เห็นปะนี่ครับการใช้งานปุ่มนี้นะปุ่มนี้นะต่อมาครับอันนี้จะเป็นเซตกับโหมดอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวพาไปเล่นจุดอื่นก่อนครับส่วนแต่ฟังเสียงก็จะมียางความแหลมพอสมควรเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงให้ด้วยนี่นะครับไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงแล้วก็จะมีกระพริบแต่ตอนนี้จอนี่นะครับเห็นไหมจะมีกระพริบนะครับไฟเลี้ยวขวานี่นะครับโอเคหวังว่าจะไม่มีเพื่อนไม่มีคนไหนลืมปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเสียงดังขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าอยู่ในหมวกกันน็อกก็ได้ยินครับตอนแรกผมเปิดผมก็เอ๊ะเสียงอะไรวะติ๊กแตกติ๊กแตกติ๊กแตกอ๋อจากซันเทสนี่แหละอ่ะโอเคแล้วก็หมดแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟแต่นี้ต้องสตาร์ทก่อนนะครับใช่ครับต้องสตาร์ทรถก่อนค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าสตาร์ทตอนนี้คือหมดเลยครับห้องผมแล้วก็อันนี้พาร์ทนี่ครับไฟพาร์ทอยู่ตรงนี้มาใช้งานนี่นะครับดูไฟพาร์ทโอเคประมาณนี้ต่อมาครับคราวนี้เรามาดูโหมดที่หน้าจอกันดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูทุกครั้งที่จะทำการเปลี่ยนก็คือต้องเข้าปุ่มเซตนะครับต้องเข้าปุ่มเซตนี่ปุ่มนี้กดปุ๊บเห็นไหมหน้าจอจะเปลี่ยนแต่เดี๋ยวบูมขออนุญาตเซตจอใหม่แป๊บหนึ่งไม่งั้นทุกคนดูกันไม่ได้แน่มันสว่างไปแป๊บหนึ่งนะครับบูมเซตแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ครับบูมก็ทำการเซตให้เป็นโหมดกลางคืนมาแล้วเพื่อพี่ๆจะได้ดูกันแบบง่ายๆเนาะมาเริ่มตอนนี้นะครับบูมก็ได้ทำการเซตหน้าจอให้มันกลายเป็นโหมดดาร์กไปแล้วครับก็คือมันจะได้ดูกันง่ายๆถ้าเป็นโหมดตอนเช้าอ่ะจอมันสว่างไปมันสะท้อนกล้องเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยเซตไว้ให้ละมาเริ่มเล่นกันต่อครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่บูมเลือกใช้บูมว่ามันเห็นครบอ่ะเดี๋ยวบูมรีวิวจอนี้ให้ดูก่อนนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยอันนี้คือลมยางนะครับลมยางหน้าลมยางหลังแล้วก็องศายางหน้าองศายางหลังนี่แล้วก็จะมีโชว์ ABS เครื่องแล้วก็เครื่องหมายตกใจนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างก็เป็นโหมดนะครับสามารถเลือกได้อีกว่าจะเอาอะไร AVG อันนี้ก็จะเป็น AVG แบบว่า100กิโลเมตรนะครับนี่แล้วก็full level ก็คือน้ำมันที่เหลือตอนนี้ใช้ได้อีกเท่าไหร่นี่นะครับจากทิปนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันนี่เห็นไหมแล้วก็มีเกียร์ความร้อนบอกแล้วก็เวลาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแบตนะครับแบตอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับตัว F นี่คือโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเราจะขี่แบบประหยัดก็กด Eco เห็นไหมเป็นตัว E ทันทีแค่นั้นเองfielding การขับขี่ก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับแล้วก็มีเข็มรอบเครื่องบอกแล้วก็บอกตัวเลขอันนี้เป็นหน้าจอแบบที่บูมชอบอันนี้บูมแจ้งไว้ก่อนการเซตหน้าจอนะครับกดเซตครับ1ครั้ง
นี่มันก็จะอยู่หน้าแบบนี้แล้วกดเลือกคำว่าโหมดครับเพื่อหานี่ครับอินเทอร์เฟซก็คือหน้าจอนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเข้ามาตรงนี้ปุ๊บสมมุตินะเข้าไปเซตหน้าจอนี่แล้วก็เข้าอินเทอร์เฟซกดเซตอีกทีนึงคราวนี้เลือกครับทุกครั้งที่เราจะเลือกให้กดคำว่าโหมดนะครับมันถึงจะเลื่อนเห็นปะนี่นะครับมันจะเลื่อนลงอย่างเดียวนะครับไม่มีกดเลื่อนขึ้นโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเล็กก่อนเลยถ้าเราจะเอาก็กดเซตเข้าไปกดเซตปุ๊บนี่อันนี้คือหน้าจอแบบโหมดที่บูมเลือกนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูอันต่อไปครับอ้าวกดผิดครับแป๊บนึงทุกคนหาใหม่อ่ะโอเคครับแล้วก็เลื่อนอันนี้ดูหน้าจอครับต่อไปดูมันไปเรื่อยๆครับต่อไปอันนี้ติดนี่จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะแบบรอบเครื่องขึ้นซ้ายขวาน้ำมันองศาหม้อน้ำความร้อนแล้วอันนี้ฟอนต์องศายางลมยางลมสาเอ้ยองศายางหลังลมยางหลังแล้วก็บอกแบตสำหรับโหมดนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องหมายต่างๆนะก็อยู่ข้างบนเวลาอยู่ข้างบนอันนี้นะครับอันนี้ก็ดูไฮโซขึ้นมาหรูหรานี่ต่อไปครับอันนี้ซิมเปิลโอ้อันนี้สายตัวเลขครับสายตัวเลขเลยนี่รอบเครื่องน้ำมันอันนี้ก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็น้ำมันความร้อนครับโหมดสปอร์ตหรือโหมดอีโคอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้บอกยางหน้าหลังแบตฟูลเลเวลน้ำมันนี่นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงก็คือให้กดโหมดสำหรับหน้าจอนี้นะนี่ครับจับทิป AVG อยู่หน้านี้นี่นะครับก็เลือกได้2หน้าสำหรับโหมดนี้นะแต่บูมอ่ะบูมชอบโหมดเล็กเนี่ยมันเห็นแล้วมันดูแบบมันดูยังไงดีอ่ะมันมีอะไรให้ดูพูดอย่างนี้ดีกว่าสำหรับบูมนะสำหรับคนอื่นก็ลองดูเอาหมดตัวเลขก็น่าเล่นนะครับไม่ขี้เหร่หมดตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยซิมเปิลเหรอเนี่ยอันเนี้ยถ้าใครแบบเป็นสายตัวเลขอะไรเงี้ยก็ดูแบบนี้จะชัดเพราะว่าตัวเลขใหญ่มากต่อไปครับเดี๋ยวพาไปดูหมดอื่นอันเนี้ยหมดคอนเน็กต์เอาไว้เชื่อมต่อนะครับกับพวกโทรศัพท์หรือพวกหมวกกันน็อกนะครับอันนี้เป็นโหมดคอนเน็กต์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยพามาเล่นครับต่อไปครับอันนี้ดิสเพย์ก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้เลือกเนี่ยระหว่างกลางคืนหรือออโตเมติกก็คือถ้าเป็นเช้าหรือมีแสงมันก็จะเป็นสีขาวหรือไบท์ไบท์ก็จะเนี่ยสีขาวนี่นะครับแต่เราโหมดกลางคืนดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวถ่ายกันไม่รู้เรื่องนะครับต่อไปครับอันนี้เลือกความสว่างหน้าจอนะครับได้5ระดับ1 2 3 4 5นี่นะครับปุ่มเลือกเป็น1ละกันส่วนอันนี้บลูทูธนี่ครับบลูทูธก็คือบลูทูธเข้ากับตัว อย่างพวกหมวกกันน็อกเข้ากับซอนเทสลืมครับก็คือไอตัวคอนเน็กกับโทรศัพท์กับแอปเนี่ยไอคอนิกตัวเนี้ยส่วนบลูทูธเขาแยกมาเลยนะครับนี่บลูทูธเป็นอันนี้นี่นะครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกลมยางเห็นไหมนี่แล้วก็อุณหภูมินะครับมาเลือกตั้งค่าตรงนี้ได้อีกนะครับส่วนบูมว่าบูมจะไม่ตั้งค่าแหละเพราะว่าบูมว่าอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายละ PSI เนี่ยเราคุ้นเคยกับเขาดีนะครับแล้วก็จะมีบาร์เบอร์บูมเอา PSI นะครับคุณเคยต่อไปครับอันนี้คือ traction control ตัวรถมีระบบ traction control มาให้ครับแต่ไม่สามารถกดปิดระหว่างขับขี่ได้ต้องจอดแล้วก็เข้ามาเลือกเซตแล้วก็เข้ามาปิดในนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยส่วนนี้ตั้งเวลานะครับส่วนอันนี้ครับเลือกว่าจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือMPS เราเอาแบบง่ายๆก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ
ต่อไปเลือกภาษาครับมีหลายภาษามากใช้ที่ไหนจีนกับอังกฤษส่วนนี้ information อันนี้คืออ๋อเอาไว้เช็คนะครับ ECU นี่อ่ะโอเคอันเนี้ยเราไม่ยุ่งครับเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะโอเคหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปดูไอ้โหมด connect ตัวนี้กันครับพอกดเข้าไปนะครับอ่ะถ้าเริ่มใหม่ๆเลยมันจะให้สแกน QR code เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดก่อนการใช้งานนะครับใช้ปุ่มโหมดนะครับในการเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple ใช้งานได้หมดนะครับอย่างบูมใช้ Apple ก็กดให้มันขึ้น Apple แต่ถ้าเราใช้โหมดนี้แล้วนะครับตัวจออ่ะมันจะขึ้นตรงเนี้ยคือวัดรอบเครื่องแล้วก็บอกความเร็วเป็นตัวเลขอยู่ตรงนี้กับเกณฑ์ความร้อนแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยพวกเครื่องหมายพวกนี้พวกไฟโครงไฟเครื่อง ABS อยู่นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตหรือ Eco อยู่ตรงกลางแล้วก็แบตส่วนที่เหลือในหน้าจอหลังจากนี้จะกลายเป็นมือถือของเรานั่นเองเนี่ยทำที่พี่ๆเขาที่เป็นอินฟูเอาไปรีวิวกันแล้วบอกว่าดู YouTube เล่นกงเล่นเกมขึ้นจอนี้ได้นี่เลยครับหลังจากนี้ไปแหละครับแอปที่จะใช้นะครับนี่จะเป็นแอปตัวนี้ก็คือเราสแกนตัวนี้เข้าไปนั่นแหละนี่นะครับแต่ของบูมอ่ะบูมเชื่อมต่อไปแล้วบูมก็จะกดตรงนี้เลยนี่ครับไปเข้าร่วมนะครับรอมันแป๊บนึงดูเชื่อมต่อแล้วลดแสงให้จะได้ดูกันง่ายๆนะครับนี่เสร็จแล้วคราวนี้นะครับถ้าเป็นอันเนี้ยเราต้องซื้อย้ำอันเนี้ยคือแมปที่มันมีมาให้อันเนี้ยถ้าใช้งานเราต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่เราสามารถใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนเราถ่ายทอดสดที่มือถือขึ้นไปนี่ครับกดเริ่มถ่ายทอดสดปุ๊บนี่นะครับพอเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนหน้าจอมันเหมือนกันแล้วมันเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้มันเหมือนกันแล้วการใช้งานไม่ยากครับหลังจากนี้ครับรูดออกไปเลยเหมือนกันไหมเป็นไงล่ะเริ่มแล้วละสิต่อมาครับนี่สมมุติเราจะเปิดแมปนี่ครับปุ๊บก็ปักหมุดได้ปกติเลยปักหมุดได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อจอเห็นไหมนี่แล้วคราวนี้ถ้าเราใช้งานสมมุติเราใช้งานแล้วแบบคนจะถามว่าอ้าวมันเป็นแนวตั้งหรอ iPhone Apple นะครับก็อย่างนี้เลยปึ๊บอ้าวเป็นไงล่ะทุกท่านนี่นะครับนี่แล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยใช้งานแบบนี้ได้เลยโอ้อ่ะนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แปลกใหม่และใช้งานก็คือเหมือนโทรศัพท์เราแนวนอนดีๆนี่เองก็หมดกังวลเรื่องเอาโทรศัพท์มาไว้ตามแฮนด์แล้วกล้องจะพังอะไรเงี้ยครับหมดปัญหานั้นไปแล้วก็ได้มาแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือจะไถนู่นไถนี่อะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดก็หมดแล้วแหละคราวนี้เดี๋ยวเรามาพาชมฟังเสียงเครื่องยนต์แบบเดินเบาให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ลองฟังแล้วก็เทสไฟเบรกกับไฟหน้ามาลองดูกันครับนี่นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเอาขาตั้งลงไม่สามารถสตาร์ทได้แล้วก็
ดูตัวเขาเรียกนะออฟรันให้กดนะครับถ้าเอาออฟรันลงมาแล้วแต่ขาตั้งยังลงก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ขาตั้งขึ้นครับสตาร์ทครับอันนี้เป็นเสียงเดินเบาแล้วก็ไฟประมาณนี้คัดไฟครับนี้ปิดเปิดสามารถปิดเปิดไฟได้โอเคไฟสูงนี่ครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำคัดไฟแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ตอนเราปิดเปิดนะครับเนี่ยถ้าเปิดไฟอยู่ครับตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีไฟเลไลท์สีแดงเจ๋งแฮะโอ้ฟังก์ชันเขาให้มาเยอะครับให้มาเยอะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นไฟเบรกหลังนะครับบอกเลยว่าสว่างได้ใจเลยคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟิลลิ่งท่านั่งกันก่อนเลยว่าเมื่อเรานั่งมันจะเป็นยังไงนะครับนี่แบบนี้ถ้าใครที่ชินกับการตัวพักเท้ายาวมาถึงข้างหลังอันเนี้ยอาจจะไม่ถนัดไปหน่อยนะครับนี่เพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้เราแนบขาชิดอยู่กับรถไม่ได้ป่องออกแบบนี้นี่นะครับนี่เวลาค้ำรถนี่ขาเราจะดีบอยู่อย่างนี้นี่นะครับเก็บอยู่ในรถนี่แล้วก็สามารถเหยียดได้แบบนี้นี่นะครับประมาณนี้โอเคส่วนตัวเบาะนะครับเขาให้พนักพิงตรงเนี้ยสำหรับบูมอ่ะโอเคแล้วเบาะมันนุ่มนะครับเบาะมันนุ่มส่วนช่วงหน้าเนี่ยมีฟิลความกระด้างแต่เบาะนุ่มต้องบอกอย่างนี้ช่วงล่างให้ฟิลมีความกระด้างออกไปทางสปอร์ตผมมองว่าโชคของเขาเนี่ยน่าจะเซตมาในบ้านของเขานะครับถนนบ้านเขากับถนนบ้านเราคนละโลกอ่ะโอเคแต่เบาะนุ่มเบาะนุ่มแล้วเบาะใหญ่มากเต็มตูดแล้วก็เบาะพิงเนี่ยคือได้เลยสำหรับผมนะอ่ะแล้วก็ถ้าขี่ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับต่อไปเดี๋ยวพาไปดูตรงคนซ้อนนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนอึ๊บโอเคอึ๊บนี่ครับท่านั่งของคนซ้อนก็จะเป็นแบบนี้มีอันเนี้ยโหจับได้ยาวครับยาวเลยนี่โอ้โหแอบสบายนะคนซ้อนคนซ้อนให้ฟิลลิ่งแอบสบายนะครับเบาะนุ่มมากเบาะคือนุ่มนุ่มแบบนุ่มอ่ะนุ่มเลยครับเบาะยอมเลยครับเอาตรงๆนะผมบอกเลยอัปเกรดช่วงล่างนี่คือโคตรดีจากใจจากใจเบาะนุ่มมากโอ้เบาะเขาคือดีดีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวยูบ็อกขนาดของเขานะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหมวกกันน็อกนะครับของบูมเดี๋ยวเราเอาชาร์จสเกาท์ทูนะครับแบบมีสปอยเลอร์แล้วก็มีบลูทูธติดหมวกนะครับนี่เวลาวางนะครับนี่ให้วางออกไปอย่างนี้ตัวเนี้ยปิดได้นะครับนี่แต่ถ้าเอาไปวางตรงนี้บอกไว้เลยครับว่าไม่สามารถวางหมวกที่เป็นเต็มใบแบบนี้ได้ก็ถ้าจะวาง2ใบจริงๆแล้วนะครับจะเป็นหมวกที่ไม่มีสปอยเลอร์ก็คือหมวกที่มันเป็นเต็มใบแบบธรรมดาไม่ใช่แบบเต็มใบสปอร์ตแบบนี้ทัวริ่งแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูหมวกทัวริ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตัวสปอร์ตแป๊บนึงแบบนี้บูมขอเรียกว่าทรงสปอร์ตส่วนเนี้ยทัวริ่งเรามาลองดูกันว่าลงได้ไหมแต่ใบเนี้ยใหญ่กว่าชาร์กเมื่อกี้อีกโนแลนด์ใบนี้ใหญ่กว่านะครับบอกเลยว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวหมวกเราถลอกก็แนะนำว่าใบเดียวนี่ถ้ามีกล้อง
ลงไม่ได้ด้วยนี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ U-box ที่เขาให้มานะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันในตัว Sontest 350E นะครับเป็นไงเยอะปะใหม่ปะนั่นแหละครับผมเลยบอกว่าไอคลิปการขับขี่อ่ะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว่าแม้งคลิปเนี้ยยาวนานมากมากแบบมากมากเลยนะครับถ้าถามว่าอัตราลงอัตราเร่งดีไหมบุ้มเกินไว้คร่าวๆกันดีกว่ามันเลยครับมันมือครับได้อยู่ครับได้อยู่ในที่นี้คือแบบไม่คิดว่านี่คือรถเดิมพูดกันอย่างนี้เลยดีกว่าอ่ะโอเคก็ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปเดี๋ยวเรามาขับขี่ให้ดูแล้วก็ให้ดูฟิลดิ้งการขับขี่แบบจริงๆจังๆไปเลยนะครับก็ขอฝากติดตามไว้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ